ษตรรอบวันมาเริ่มกันที่นายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของพลเอกชัดชัยสาริกกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งดำเนินการโซนนิ่งเกษตรพร้อมได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดร่วมบูรณาการทำงานเริ่มเดินหน้าลดพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร42ล้านไร่หรือประมาณ 32% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด130ล้านไร่ตั้งแต่ปีการผลิต2559หรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยดูว่าสภาพพื้นที่นั้นๆมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใดบ้างและทำการจำแนกออกมาเป็นพื้นที่เหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมน้อยและพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินได้เร่งให้ความรู้เกษตรกรโดยผ่านทางหมอดินอาสาทั้งหมดโดยมีทั้งหมด 82,424 คนณวันนี้หมอดินอาสาลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการโซนนิ่งเกษตรว่าแปลงเกษตรของตนเองเหมาะสมกับพืชหรือพื้นที่ตนเองเหมาะสมกับการทำการประมงหรือการปศุสัตว์ชนิดใดซึ่งหากเกษตรกรเลือกปลูกพืชตามความเหมาะสมกับแปลงเกษตรของตนเองจะสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก